นั้นวัยรุ่นตอนต้นจะต้องมารู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วพลังประชาชนแล้วจะป้องกันถึงวัยรุ่นตอนปลายจะไม่เป็นอย่างที่ว่าที่กำลังเป็นถือเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะเอาละเริ่มต้นถามว่าอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนอื่นที่อย่างเดียวก่อนก่อนอื่นทั้งหมดใจให้ผมช่วยอะไรเข่าเนี่ยเข่าปวดมากเป็นปัญหาเลยเนาะโอเคเรื่องเดียวนะอย่าแต่เอาเรื่องเดียวก่อนตัดประเด็นก่อนอย่างอย่าเพิ่งให้มาปนดูนะหัวเข่าจะหายปวดนะครับนั่งให้สบายหัวเข่าจะหายปวดสังเกตหายใจไว้โทษครับปึ๊บปึ๊บนี่นี่จะกระจีไหมครับจะกระจีเนาะเจ็บไหมครับมันเจ็บมากมันเจ็บมากแต่รู้สึกว่ามันเจ็บนิดๆนะตุยตุยหน่อยเจ็บตุยตุยเจ็บตุยตุยมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ไม้ใช้ไม้หน้าสามตีกันนะมันก็เลยตุยตุยข้างขวาข้างซ้ายที่มันปวดมันเป็นข้างนี้ค่ะขวาหน้าซ้ายเป็นไหมเขาบอกว่าข้างเนี้ยเสื่อมมากกว่าข้างนี้แต่ปวดข้างนี้มากกว่าโอเคเอาตัวปวดหายก่อนสังเกตเอาตัวข้างนี้มันปวดไปก่อนขยับเองหมดไหมขยับเองดังกุ๊บกุ๊บแล้วกำลังพูดเรื่องปวดอยู่ไหมที่ไปแล้วต้องเดินเดินแล้วถึงจะเดินเลยโยมมีข้อแม้ไงหมดแล้วไม่มีข้อแม้หายปวดแล้วไม่มีข้อแม้ไหมเจ็บตรงเนี้ยเจ็บไม่ปวดนะมันเจ็บเพราะผมเคาะใช่ไหมที่ผมเคาะป๊อกป๊อกเมื่อกี้เนี่ยเจ็บตรงเวลาเดินบางทีมันขัดกันค่ะไม่ใช่บางทีเดินเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่บางทีแล้วบางทีแปลว่าเรื่องของเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้คือตัวบางทีตอนนี้ไม่ใช่บางทีแล้วเห็นไหมเจ็บเมื่อกี้เนี่ยไม่เจ็บหรอกเจ็บแต่ตรงที่ทำเคาะนั่นแหละที่เคาะนั่นนะดูนะต่อไปจะหายเจ็บนะถามว่าความเจ็บที่ว่าเมื่อกี้นี้มีอีกไหมครับไม่มีแหละจบเนาะแปลว่าปวดก็ไม่ปวดเจ็บก็ไม่เจ็บแล้วหายไปแต่ข้างเนี้ยชาฝ่าเท้าตอนนี้ชาอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แน่ใจนะเอาถูหลังเท้าผมถูไปเลยเหยียบไปเลยลุงหอกมีไว้ให้เหยียบหายใจด้วยดูมันจะหายชาเหยียบหลังทับฮะโทษครับเป๊บเป๊บนี่ดูฝ่าเท้าจะชาจะหายชาเอากาแฟไปนะเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เนาะชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปโยกเย้เล่นๆนึกว่าเป็นต้นมะม่วงหนึ่งต้นก
ำลังถูกขย่มกิ่งมันอยู่เนาะโยกไปเล่นๆเอ๊ะโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอนะหางอกอดคอโยกเยกทำลูกนอนมาไม่เคยดูนะมันจะเบานะโทษครับนี่แหละคือพลังงานสั่งหายใจเอาทีเดียวเต็มแล้วหายใจทำไปฝ่าเท้าจะหายชาเองทำไปโล่งสุดขั้วไหมหัวใจเด็กโล่งสุดไหมเบาตัวไหมหลังหายปวดได้ยังหายยังแต่อย่างนี้ยังไม่ปวดแปลว่าหายแล้วสิพูดกับมาหายได้ไหมทั้งนั้นน่ะก็มันไม่ปวดเนี่ยเอาคืนไหมเอาคืนไหมไม่เอาทิ้งไว้ที่นี่เนาะเอาไว้กับลูกอ่อนอย่างเดียวลูกอ่อนก็ไปต้มยำซะให้หมดแล้วก็ซดให้หมดด้วยนะโอเคครับมีอีกไหมในร่างกายที่จะให้ช่วยอีกเนี่ยนอนกลนแล้วก็ตาฟางเงี้ยแบบถ้าดูเห็นหน้าผมไหมตอนนี้เห็นหน้าไหมเห็นแต่คันนี้ถ้าดูตื้ออย่างเงี้ยเล็กๆไม่ให้มองหน้าผมเห็นไหมเห็นค่ะแน่ใจนะเห็นนะเอาเห็นมากกว่านี้ไหมขี้เหร่มากไหมไม่งงก็เห็นแบบขี้เหร่ไงไม่ขี้เหร่เหรอเอาขี้เหร่กว่านี้ก็แล้วกันตอนนี้ขี้เหร่ขนาดไหนไม่รู้เนาะเอาขี้เหร่มากกว่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวลองอันนี้มันจะได้เห็นข้อแตกต่างไงดูดีนะกำลังพูดถึงฟังนะฟ้าฟังมัวนะแบบอ่านหนังสือแล้วไม่เห็นหรอกไม่ต้องไปแว่นไม่ต้องไปหาหนังสือค่ะมันไม่จบเอาตรงนี้ต่อหน้านี่แหละดูไว้ชัดไหมนี่เห็นไหมคอยดูนะดวงจะชัดทีเนี้ยโทษครับอะไรโยมอะไรโยมป้องความจำให้ดีด้วยไหนความจำให้ดีความจำไม่ค่อยดีเอาความจำไปอีกโทษครับดูที่ตามจะสว่างได้ไงแค่นั้นนั่นนะครับอย่าเกรงตัวอ่อนตัวตามอย่าหดตัวเดี๋ยวก็บอกคำว่าเริ่มตาดูสิครับตึงในตาดีค่ะดีค่ะโล่งแน่ใจนะแน่ใจนะหมอตาตกงานหมดมั้งค่ะนะก็มันก็ดีทันทีคล้ายๆเช้าๆเนี่ยเขาจะห้าวน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวพูดถึงเช้าเช้าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเช้าที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงเช้าพรุ่งนี้ต่างหากที่เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันสบายตาเบาสบายแล้วกำลังพูดตอนนี้ค่ะต้องเข้าใจลุงออกต้องวินาทีเท่านั้นเองลุงออกปัจจุบันทันสมัยมาเสมอนี่แหละการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันการแพทย์อนาคตคืออนาคตจะมาใช้พวกพลังงานในรักษาครับโอเคไหมครับที่เห็นผลทันทีตัวอย่างแรกของใครก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาแล้วที่ลุงหมอโอเคไหมเข้าใจฟังทันนะฟังทันนะผมหมายถึงอะไรเนาะ
มันเกิดขึ้นมาในโลกเป็นจุดแรกเล็กๆเนี่ยจุดเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกแล้วโอเคนะต่อไปแล้วก็นอนกลนล่ะคะก็คืนวันนี้จะรู้ผมถามว่าเบาหัวไหมเดี๋ยวนี้เจ็บๆอยู่ที่ทำเจ็บอ่ะเคยเจ็บนะดูมันจะหายเจ็บนั่นเจ็บก็ขอให้บอกนะมือผมเนี่ยจะแบบไหนก็ได้แต่ผมจะไม่ตบใครนะครับมือผมจะไม่ตบใครไม่ตีใครนะครับหลวงชาวถามว่าหายเจ็บไปยังไงยังไงหายชาอย่างถูเลยฮะถูพื้นเลยมันชามันต้องรู้ใช่ไหมมันจะไปพร้อมกันเลยโอ้โหเป็นมาตั้ง2ปี3ปีเนาะเป็นแบบมันเป็นกระดูกทับเส้นแล้วชาลงข้างเงี้ยมันใช่ไม่เขามันไม่ใช่กระดูกทับเส้นหรอกมันปวดหลังนั่นแหละไปเอ็กซเรย์พอบอกกระดูกทับเส้นนั่นคือหมอค่ะเขาทำให้เราหายได้ไหมได้จะกินยาแล้วบรรเทาไปพักหนึ่งบรรเทาแปลว่าไม่หายนะค่ะแปลว่าสิ่งที่เขารู้น่าจะรู้ไม่จริงมากกว่าถ้ารู้จริงมันต้องหายก็แบบคิดพาคิดอย่าไปก็อย่ามีข้อแม้ผมพาคิดไอ้ที่เขาว่ากระดูกทับเส้นประสาทเนื้องอกทับกระดูกเออเขาว่าเส้นประสาทผมถามว่ามันหายไหมก็ไม่หายบอกแก่แล้วยังจะงอกอยู่เหรอไม่ใช่เด็กๆแก่แล้วจะรู้อยู่เหรอฮะไม่แก่แล้วยังกระดูกงอกอยากหายจากการปวดเห็นไหมปวดหลังเนี่ยและเข่าด้วยค่ะโอเคนะตอนนี้ประเมินผลได้หมดนะฮะถามว่าดีขึ้นหรือหายสักกี่เปอร์เซ็นต์คะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนได้ 9.5 แต่เท้าอย่างมันอย่างนิดอย่างชานิดนั่นนะฮะรอเวลาครับนิดเดียวนะพลังงานบริสุทธิ์มันจะดีขึ้นต่อเมื่อเวลานอนหลับพรุ่งนี้เช้าตื่นเช้ามาถูอะไรก็ว่าไปนะค่ะถูพื้นถูอะไรก็ว่าไปเหยียบอย่าไปใส่มันมากถุงเท้าไม่ต้องอะไรมันมากไม่ต้องสะอาดเกินไปหรอกโอเคไหมไอ้พวกสะอาดจานนี่ตายก่อนแต่อยู่นอกบ้านนั่นมันไม่ใส่รองเท้าไม่ได้อะเดินแล้วมันเจ็บมันเป็นเม็ดทรายเดิมมันเจ็บต่อไปมันจะไม่เจ็บเพราะเราไม่เคยถอดรองเท้ามันเจอลูกงอกแล้วต่อไปมันจะไม่เจ็บโอเคไหมครับจำไว้เลยครับเดิมมันเจ็บหรือใช่ต่อไปจะไม่เจ็บเพราะมันเจอลูกงอกเขาให้แล้วต้องคิดอย่างนั้นให้ได้โอเคนะมันจะไม่กล้าใส่รองเท้านะไปดื่นสะอาดสะอาดไอ้ประเภทที่บอกว่าสะอาดนั่นตายก่อนลูกงอกแน่โอเคไหมครับแบร์ฟุตเลยนะมีสนามหญ้าตื่นเช้ามาเดินเลยมีขวดมีทรายเยินเข้าไปเลยโอเคไหมครับค่ะอย่าไปใส่ไม่มากรองเท้าเนี่ยมันสะอาดเกินไปโอเคไหมครับค่ะฟังหงอกหน้าตบไหมฮะฟังหงอกด้วยทำหน้าตาเงี้ยหน้าตบไหมไม่เอาเลยอยากจะให้ลุงหงอกอยู่รักษาคนทั่วโลกเลยเพราะว่าโอ้อาการมันทรมานเป็นแล้วทรมานถ้าให้โรคเนี่ยมันถือว่ามีบุญที่มาเจอลุงเงาะเนี่ยมีลูกค้านะเข้ามาบอกเราก็อยากมาเลยคำว่าลูกค้ามาบอกลูกค้ามาซื้อห้องอ่ะอย่าเพิ่งไปผมเป็นคนที่ฟังแป๊บเดียวผมจะรู้ไปมาทวนก็จะมาคำพูดครั้งเดียวผมฟังปุ๊บผมจะรู้ทันทีมันต้องมาทวนคำพูดเดิมจำให้ดีคำว่าลูกค้าถามว่าขายอะไรก็แบบขายของฉ่ำเงี้ยขายสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยสบู่แฟบยาสีฟันรองเท้าอะไรเงี้ยเออขายหมดที่ขวางหน้าไม่หรอกไม่ทุกอย่างฟังค่ะขายหมดที่ขวางหน้าค่ะขวางมันจบค่ะยกเว้นของผิดกฎหมายค่ะเห็นไหมค่ะฟังมันจบผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากในการใช้ภาษาค่ะฟังขายทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นสิ่งผิดกฎหมายค่ะจำเป็นหลักไม่ใช่แล้วก็จะหากินได้คล่องตัวรู้จักกระดูกงอกต้องให้มีบรรทัดฐานย้ำขายหมดทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นสิ่งผิดกฎหมายจบเอานี่เป็นตัวหลักเพราะเราไม่ค่ายอยู่แล้วก็ไม่รู้แล้วฮะเอาไว้ในใจเป็นตัวหลักเลยแล้วครับค่ะโอเคนะค่ะแล้วจะเดินต่อได้ค่ะโอเคครับรับทราบตรงนี้โอเคนะจบเนาะค่ะโอ้โห 95% เมื่อกี้น้องชายได้ลูกชายล้าน